แต่ว่าข่าวล่าสุดกรณีของคุณอนันต์อัศวะโพคินนี่เป็นประเด็นที่ต้องตามต่อคุณเจริญสุขได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กฮะพี่ปนสั่งฮะแจ้งว่าอนันต์อัศวะโพคินเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์มหาเศรษฐีอาณาจักร 40,000 ล้านบาทป่วยหนักไตวายหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอัยการยังไม่สามารถส่งฟ้องศาลคดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจันทน์ได้ให้ตำรวจเร่งตรวจสอบป่วยจริงหรือไม่ค่ะอันนี้เป็นรายงานจากคุณเจริญสุขนะคุณอนันต์อัศวะโพคินเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือทางอัยการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องไปแล้วเจ้าตัวยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการขอไปรักษาตัวที่ต่างประเทศไงแต่ตอนนี้อาการยังไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงฮะเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินค่ะนะแล้วก็เป็นระดับมหาเศรษฐีนะเป็นอดีตสาวกใกล้ชิดหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายฮะอันนี้รอดูฮะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งน่าติดตามว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ที่หนองบัวลำพูเมื่อวานฮะที่โรงเรียนบ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยาคือมีกิจกรรมที่ทางตำรวจนะได้ร่วมกันกับทางโรงเรียนฮะจัดกิจกรรมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายสายลับจิ๋ว007 Spy Kidsโดยมีพันตำรวจโทนวัฒน์ธนันท์ฉ่ำแสงสารวัตรสถานีตำรวจภูธรนนท์เมืองค่ะข้าราชการตำรวจนะคะร่วมกับคณะครูอาจารย์ร่วมกันเปิดโครงการแล้วก็อบรมน้องๆ นะคะไปถึงเด็กเยาวชนสถานศึกษาต่างๆค่ะความรุนแรงนี่ก็อยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นโครงการสร้างเครือข่ายสายลับจิ๋ว007 Spy Kids น้องๆ นะคะสามารถเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนค่ะส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข่าวสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะอันนี้สร้างเครือข่ายสายลับจิ๋ว007 Spy Kids ค่ะนี่ก็เป็นการทำงานบนชนของตำรวจนะค่ะคล้ายๆกลุ่มเพื่อนโคนันนะสายลับจิ๋วค่ะคืออย่างน้อยดึงเด็กๆเข้าใกล้ตำรวจเนี่ยเป็นมิตรกับตำรวจเนี่ยอย่างน้อยมันก็ป้องปรามนะเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่อไม่อะไรนะสำหรับเด็กๆนะนี่ก็เป็นความน่ารักของตำรวจในต่างจังหวัดนะส่วนกฎหมายคาสิโนฮะล่าสุดมีรายงานกรณีที่รัฐบาลเดินหน้ารับฟังความเห็นโครงการสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex นะคือสภาเนี่ยเห็นชอบรายงานผลการศึกษาแล้วหลังจากนั้นนะก็ดำเข้าครม.แล้วครม.ทำไงต่อนะครม.ก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังนะดำเนินการฮะนะก็คือหลังจากนี้ได้มีการยกร่างนะพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะยกร่างมาแล้วนะฮะค่ะเตรียมเปิดรับฟังความเห็นนะทีนี้ในรายละเอียดของร่างฮะนะล่าสุดมีการเปิดเผยออกมานะว่าบริษัทที่จะมาทำกิจการนี้นะต้องมีองค์ประกอบยังไงบ้างในขณะที่การควบคุมกำกับนโยบายจะเป็นยังไงนะก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดครับโดยบัญญัติในมาตรา6ให้มีคณะกรรมการคณะ1เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะอันนี้คณะกรรมการกำกับแล้วบอร์ดชุดใหญ่เนี่ยมีอำนาจหน้าที่อะไรกำหนดนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรกำหนดนโยบายการบริหารกำหนดนโยบายป้องกันแก้ไขเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นเสนอแนะอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็หลักเกณฑ์นะการเล่นต่างๆเนี่ยรายละเอียดเบื้องต้นนะคนไทยเนี่ยเล่นได้แต่ว่ามีการกำหนดอายุแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตก่อนจะเข้าไปเล่นได้ค่ะนะแล้วก็อายุนะมีเกณฑ์อายุด้วยนะว่าอายุไม่ต่ำอายุต่ำกว่าเท่าไหร่เข้าไม่ได้นะแล้วก็ใบอนุญาตที่จะออกใบอนุญาตเนี่ยนะฮะนะใบอนุญาตเนี่ยครั้งละ30ปีอายุใบอนุญาตค่ะนะประเมินทุก5ปีนะนี่ฮะถ้าดูในกราฟิกนะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอรับใบอนุญาตนะครั้งละ 100,000 ใบอนุญาตแบ่งเป็นครั้งแรกนะฉบับละ 5,000 ล้านรายปี 1,000 ล้านนะต่อฉบับละ 5,000 ล้านรายปี 1,000 ล้านนะนี่อันนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นนะฮะแล้วประเภทเครื่องเล่นนะก็เป็นเครื่องเล่นที่ใช้เครื่องกลพลังงานไฟฟ้าพลังแสงสว่างการเล่นด้วยวิธีสัมผัส
นะเลื่อนกดดีดดึงโยกโยนยกหมุนได้หมดนะเครื่องเล่นที่จะอยู่ในสถานบันเทิงครบวงจรแล้วในสถานบันเทิงครบวงจรจะมีอะไรได้บ้างมีห้างสรรพสินค้ามีโรงแรมมีร้านอาหารไนท์คลับสนามกีฬานะยอร์ชนะสระว่ายน้ำสวนน้ำสวนสนุกพื้นที่สำหรับสินค้าวัฒนธรรมไทยโอท็อปเด็กอายุต่ำกว่า20ห้ามเข้าคนไทยต้องเสียค่าเข้าค่ะนะคือช่วงนี้ก็มีมิจฉาชีพรวมถึงมีข่าวปลอมเยอะเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการเติมเงินหมื่นเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าอะไรเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยสนใจค่ะเป็นเรื่องผลประโยชน์ไงประชาชนก็อยากจะได้แล้วมิจฉาชีพก็ฉวยโอกาสนี้ทั้งการปั่นข่าวด้วยนะทั้งเรื่องเฟกนิวรวมไปถึงถ้าเกิดเราไปลงทะเบียนกดลิงก์ก็อาจจะเกิดความเสียหายทางการเงินกับเราได้ล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฮะมิดหลอกสมัครรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตลงทะเบียนยืนยันตัวตนดิจิตอลวอลเล็ตที่แอปทางรัฐช่องทางเดียวเท่านั้นนะฮะดาวน์โหลดผ่านแอปสโตร์นะคือไม่มีเพจที่ให้ดาวน์โหลดแอปไม่มีต้องไปที่แอปสโตร์ค่ะนะมิจฉาชีพเนี่ยใช้โอกาสนี้หลอกไงว่าให้กดลิงก์นี้นะแล้วก็ขอข้อมูลส่วนตัวอย่าไปหลงเชื่อไปที่ App Store นะโหลดทางรัฐนะสายด่วนสอบถามได้111111นะ13ตัวตอง1ค่ะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็อีกอันนึงฮะที่แจ้งเตือนกันนะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็คือสมัครแอปทางรัฐนะด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าเสี่ยงถูกแฮ็กก็เป็นระบบเปิดเชื่อไปยังบัญชีธนาคารมีการแชร์ข่าวนี้กันมาค่ะเห็นข้อความไหมมีข้อความอยู่ในร้อมกรอบสีขาวฮะลมเปลี่ยนทิศลงชื่อว่าลมเปลี่ยนทิศผมเห็นในลายเยอะมากครับนะแล้วก็เขียนว่าประเด็นที่เป็นห่วงมากก็คือข้อมูลส่วนบุคคล50ล้านคนที่สมัครแอปทารัฐต้องสมัครด้วยบัตรประชาชนถ่ายรูปหน้าบัตรและหลังบัตรมีรหัสลับถูกแฮ็กเมื่อไหร่หายนะหมดแน่นะเพราะฉะนั้นนำมาซึ่งการส่งต่อๆแล้วบอกว่าโอ้โหเนี่ยเตรียมได้เลยใครไปสมัครนะข้อมูลรั่วแน่นะเพราะมีการสแกนใบหน้ามีบัตรประชาชนอันนี้ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมค่ะเพราะว่ามีการชี้แจงข้อมูลนะคะบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐที่ทางสพร.หรือว่า DGA ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมบริการต่างๆที่รวบรวมบริการภาครัฐง่ายจบครบทุกช่วงวัยในแอปพลิเคชันเดียวที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วนะคะลดขั้นตอนต่างๆค่ะก็ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆในการนำข้อมูลและบริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐมาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งข้อมูลและบริการต่างๆเหล่านี้จะได้รับการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบข้อมูลและบริการนั้นๆโดยตรงไม่ได้มีการคัดลอกหรือสำเนาข้อมูลมาไว้ที่สพร.แต่อย่างใดค่ะทั้งนี้สพร.ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลไปที่หน่วยงานเจ้าของบริการและข้อมูลนั้นๆเท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเรียกดูข้อมูลส่วนตัวซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นเพียงช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นทางค่ะไม่มีการเก็บข้อมูลของประชาชนไว้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแล้วก็สพร.มีระบบคลาวด์ภาครัฐที่เสถียรภาพนะ SLA ไม่น้อยกว่า 99.5% เป็นระบบที่มีมาตรการป้องกันการจุลกรรมข้อมูลอย่างรัดกลุ่มฮะอันนี้คือข้อมูลคำชี้แจงล่าสุดนะแล้วก็อีกข่าวปลอมหนึ่งที่กระทรวง DE ชี้แจงนะฮะนะข่าวปลอมถัดไปฮะที่มีการระบุนะนี่อันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนแอปทางรัฐไร้ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือแชร์ข้อความว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนแล้วแอปทางรัฐไร้ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผู้ลงทะเบียนอาจถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวได้อันนี้คือปลอมฮะธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยมีคำเตือนเรื่องนี้นะย้ำนะธนาคารประเทศไทยเขาชี้แจงเองเลยด้วยนะแล้วก็อีกข่าวปลอมหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะอันนี้ก็เป็นข่าวปลอมฮะโครงการนี้ยังไม่ได้ตกนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างข่าวปลอมนะข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการเติมเงินหมื่นเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตคือเข้าใจว่าข่าวเหล่านี้พอมีออกมาปุ๊บประชาชนบางส่วนที่ไม่สนับสนุนโครงการนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมที่จะแชร์ต่ออย่างรวดเร็วไง
แต่สิ่งสำคัญก็คือมันจริงหรือมันเท็จถ้าเราแชร์ข่าวเท็จเราจะถูกดำเนินคดีได้ค่ะแต่ถ้าโครงการนี้มันจะไปไม่ไหวมันก็จะไปไม่ไหวด้วยตัวของมันเองนี่ความเองของผมไม่ว่าเป็นข้อกฎหมายหรือแหล่งเงินนะมันไม่ใช่ว่ามันไปไม่ไหวเพราะข่าวปลอมถ้ามันจะไปไม่ไหวก็อย่าไปแชร์ข่าวปลอมให้มันไปไม่ไหวด้วยตัวของมันเองดีกว่าเราไปเสี่ยงโดนดำเนินคดีอันนี้แจ้งเตือนด้วยความปรารถนาดีนะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ความจริงมันมีหนึ่งเดียวอะนะแต่แน่นอนอะทุกแอปเวลาเราโหลดเนี่ยความเสี่ยงด้านดิจิตอลมันมีอยู่แล้วนะแต่อันนี้เขายืนยันว่าได้มาตรฐานนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังรายละเอียดจากหน่วยงานทางการด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองส่วนโครงการเนี่ยมันจะไปได้เงินจริงไม่ได้เงินจริงก็ตามข้อมูลที่เรานำเสนออยู่แล้วเราก็เกาะติดให้ว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงเพราะสุดท้ายแล้วยังไม่ได้มีการผ่านครม.อีกรอบหนึ่งสำหรับเรื่องนี้แต่อย่างน้อยนะประเด็นเรื่องของการโหลดแอปนี่ก็ทำให้เราตื่นตัวมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมองหน่อยซิไม่เฉพาะแอปแอปพลิเคชันทางรัฐที่เป็นประเด็นนี้หรอกแอปอื่นๆด้วยที่เราโหลดมานะที่เราต้องมีการใส่เมลต่างๆใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราอันนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันแอปดูดเงินนะแอปดูดเงินก็แอปช้อปปิ้งไงช้อปปิ้งออนไลน์นะคะหรือบางทีเนี่ยมีแอปต่างๆที่จะลิงก์เข้าไปเรื่อยๆว่าให้เราใส่ข้อมูลเรื่อยๆอันนั้นต้องระวังด้วยเราซื้อเองแอปดูดเงินคือโหลดไว้แล้วก็ซื้อของตอนนี้ก็มีแอปของทางจีนเข้ามาเพิ่มอีกด้วยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ